ขณะที่นายศักดิ์สิริอยู่สุขผู้อํานวยการสํานักงานชลประธานที่6ก็มีการประชุมร่วมกับนายพิพัฒน์คงศิลทวีสุขผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพูดคุยถึงการบริหารจัดการน้ำค่ะหลังจากที่มีรายงานว่าตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี2562จนถึงปัจจุบันมีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนอุบลรัฐสะสมเพียง372 ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นถามว่ามากหรือน้อยเขาบอกว่าน้อยมากค่ะแล้วก็น้อยที่สุดในรอบ53ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเขื่อนแห่งนี้ขึ้นมา ปัจจุบันนะคะเขื่อนอุบลรัฐเนี่ยมีปริมาณน้ําที่ใช้การได้50ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ2.7ของความจุอ่างค่ะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่า50ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากจึงมีการแจ้งให้ทุกภาคส่วนนะคะไปสํารวจความต้องการการใช้น้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ําดิบกัน